ขนส่งเขาเตือนนะฮะผู้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยบอกหลีกเลี่ยงขับรถใกล้จุดบอดของรถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยกํชับนะขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทางด้านของนายเสกสมอัครพันรรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบกก็พูดถึงเรื่องของปีนี้นะฮะ2565 ประเทศไทยเนี่ยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันแล้วก็มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆส่งผลให้มีอุบัติเหตุบนท้องถนนจํานวนมากครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถประเภทอื่นๆแล้วก็พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยคู่กรณีก็จะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นทางกรมการขนส่งทางบกก็แนะนานะครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บอกควรหลีกเลี่ยง การขับรถเข้าไปในจุดบอดของรถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ก็คือบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่บทบางทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยเฉพาะในระยะประชันชิดนะครับเนื่องจากความสูงของตัวรถด้านหลังของรถบรรทุกผู้ขับรถบรรทุกไม่สามารถจะมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้นะครับ แล้วก็ด้านซ้ายของรถบรรทุกซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดเนี่ยฮะเนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบ,คบผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรหลีกเลี่ยงขับขี่เข้าไปอยู่ในจุดใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณีเพื่อที่จะลดปัญหาเสียงปัจจัยเสียงขอไัยเพื่อที่จะลดปัจจัยเสียงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้